ผมขอเรียกคุณว่าคุณพ่อได้ไหมครับพอดีผมไม่ได้มีพ่อมานานแล้วอะอ๋อได้ครับได้เป็นไงครับชอบบ้านหลังนี้ไหมก็น่าอยู่ดีครับถ้าเป็นไปได้ในอนาคตผมก็อยากจะให้คุณศิริแล้วก็ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันที่นี่ถ้าคุณศิริเขายอมตกลงแต่งงานกับผมนะครับคือเรื่องนั้นมันก็คงต้องแล้วแต่ศิริเขาด้วยนะครับคือผมมีเรื่องอยากจะถามคุณทัศนัยอยู่เรื่องหนึ่งครับคือผมข้องใจมากๆเลยว่าคุณทัศนัยไปทำอะไรให้สีเขาไม่พอใจคุณอย่างนั้นครับโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับคุณสีก็แค่เข้าใจผมผิดอะว่าผมเนี่ยคิดอะไรไม่ดีกับคุณสีแต่คุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นผมเตรียมไว้ให้คุณพ่อแทนคำขอโทษจากผมวันนั้นเนี่ยคุณสีเขาไม่ยอมรับแต่ผมหวังว่าคุณพ่อจะช่วยรับมันไว้นะครับผมเข้าใจนะครับพวกคุณพ่อเนี่ยต้องผ่านเรื่องลำบากกันมามากเลยแค่นึกภาพว่าต้องอยู่บ้านหลังนั้นมาตลอดเนี่ยผมก็เอาเถอะครับถ้าคุณอยากจะดูแลครอบครัวเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้เงินแล้วบังเอิญว่าผมเนี่ยรวยมากแล้วผมก็อยากจะดูแลคุณสิแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อรับไปเถอะนะครับผมไม่บอกใครคุณทัศนัยพ่ออ่ะสิลูกบ้านคุณทัศนัยนี่เขาสวยดีนะลูกพ่อชอบเหรอพ่อรู้ป่ะว่าสิเคยมโนว่าพวกเราได้อยู่ด้วยกันที่นี่ด้วยคุณที่คุณแนะนำผมมานะตอนนี้กราฟกำลังสวยเลยอ่ะเคาะซื้อเพิ่มไปอีก10ล้านเลยนะพรุ่งนี้นัดดีไซเนอร์มาประชุมที่โฮมออฟฟิศพี่หน่อยสิพี่อยากจะปรับเปลี่ยนแนวทางดีไซน์ของคอลเลคชันที่จะไปปารีสแฟชั่นวีคกันอีกทีนึงอ่ะพร้อมจะชิมอาหารจากเชฟที่จบจากสถาบันอาหารอันดับหนึ่งของโลกหรือยังสิเคยมาดูบ้านหลังนี้พร้อมกับคุณกระจ่างไงแล้วก็เป็นวันเดียวกันกับที่เขานัดคุณทัศนัยมาซื้อที่เนี่ยเหรอจริงอ่ะงั้นเพราะว่าคงจะเป็นดวงนะที่ทำให้ลูกเนี่ยได้มาเจอกับคุณทัศนัยเขาที่นี่หรือเปล่าทำไมพ่อถึงคิดงั้นน่ะเพราะว่าคุณทัศนัยเนี่ยเขาก็ดีเหมือนกันนะลูกเธอจะทำเหมือนฉันไหม
แต่บางทีชีวิตก็